ิกไทยยกมาแวบๆนะที่ปลากระพงทอดทอดกับกรอบปลากระพงหรือกระพอนนั่งทอดปลาตอนนี้มาหั่นขึ้นช่ายละเมนูอะไรฮะกระพอนเมนูทอดค่ะขึ้นช่ายปลากระพงนี่ครับนี่เราล้างไว้ก่อนแล้วนะฮะอันนี้ล้างแล้วเราเก็บไว้ทั้งรากเนาะไม่งั้นมันจะเหี่ยวใช่ไหมใช่มันจะเป็นปลากระพงผัดที่ใช่กันนะครับเมนูทอดนี่อันนี้ที่เห็นนี่ปลาแดงใช่ไหมฮะปลาแดงกระพงเขาแบบกระพงแดงใช่ไหมในกระทะนี่ปลาทูเห็นก็พรชุบแป้งหน่อยๆฮะกับปลาทูชุบแป้งมาหน่อยจ้ะปลากระพงไปแล้วอาจจะไปดูปลากระพงผัดกิ้มช่ายต เริ่มกระบวนการครับกระทะใบใหญ่มาเลยกระพงเดี๋ยวนี้แพงไหมเนี่ยราคาก็พอประมาณดีค่ะอาจารย์ถูกแพงไงก็ต้องมีไว้เนาะเป็นเมนูที่ลูกค้าถามหาเป็นประจำก็ส่วนมากก็จะทำอยู่สามรายการไม่ผัดปลาขึ้นช่ายก็ปรับเปลี่ยนไงถ้าช่วงไหนขึ้นช่ายถั่วก็ได้ผัดถ้าช่วงไหนมันแพงก็เปลี่ยนเป็นเมนูอื่นไปเพราะว่าบางทีขึ้นช่ายแพงปลาก็แพงเงี้ยแล้วก็ขึ้นไม่ไหวมาดูวิธีผัดกระทะใหญ่ๆนะครับของเจ๊นี่ผัดเพื่อให้ปลามันยังกรอบไม่เละเนาะปลาเราต้องฉุกเรียบร้อยค่ะกรอบเรียบร้อยไม่ต้องผัดนานครับเต้าเจี๊ยวนะคะน้ำมันหอยปรุงรสน้ำตาลขิงใช่ในตะกร้าเขียวนุ่นเอาไปล้างอีกรอบนะครับ
พอเนี่ยเราก็ใส่ปลาแล้วปั่นฝาให้ถึงสุดใส่ปลาเราเดี๋ยวมีผัดอีกรอบนึงใช่ไหมแต่ของที่คุณชายพริกไทยข้าวยังแล้วเห็นไม่ก็หิวแล้วค่ะยกโชว์หน่อยน้องนางไหนๆยกแล้วยกโชว์เออขอบคุณครับเออขอบคุณเชฟทองครับค่ะขอบคุณค่ะนะตามออกมาหน้าร้านเดี๋ยวมาเอาเมนูที่เชฟทองผัดเมื่อกี้นี่ฮะทำเมื่อกี้นี้เอาไปชิมที่บ้านเห็ดเข็มทองยังขายดีใช่ไหมน้องแคทนี่ครับ20บาทเหมือนเดิมเนาะแต่เดี๋ยวนี้มีขายทุกวันเนาะทุกวันครับอร่อยอร่อยครับออกมาแป๊บเดียวครับเกือบหมดแล้วปลาผัดขึ้นช่ายครับพี่อ้อมครับผมถุงนะฮะอันนี้115ก็อะไรรู้มั้ยเอาพี่ดูยุค80แข็งนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ภารกิจยุ่งเหยิงนิดหน่อยพี่โดสวัสดีครับยังวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับจากไปถ่ายทำกับข้าวมาเรียบร้อยครับมาให้พี่โดสกินวันนี้เรากินที่ทำงานผมฮะห้องทำงานผมกับพี่โดสมานั่งทานกันนักเรียนไม่มาฮะแต่ว่าก็มาดูแลงานชวนพี่โดโดมาด้วยนี่ครับปลากระพงขึ้นช่ายนะตักให้พี่โดโดชิมพี่โดเห็นไหมปลาไหมครับปลาชิมสิพี่โดโดกินกับข้าวต้มปลากระพงผัดขึ้นช่ายอร่อยไหมอร่อยไหมนี่ฮะร้านเชฟทองเขาปลาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยน่ารับประทานมากหอมขิงพี่ย่อยขิงผักด้วยผมกินเปล่าๆฮะไม่อยากกินข้าวลดแป้งหน่อยช่วงนี้กว่าไหมตัดเองเลยอร่อยใช่ไหมครับวันนี้ครูตั๊กคือวันนี้เขาจัดกิจกรรมวันครูฮะแต่เนื่องจากสถานการณ์ยอดตักเลยเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะครับก็จะจัดพิธีการแต่ผู้ที่เป็นครูอาวุโสตัวพอแล้วกินเลยตัวตักผักด้วยกินผักด้วยโค
ครูโสไปร่วมงานฮะแล้วก็เนื่องจากตามระเบียบหรือตามข้อกำหนดในการป้องกันโรคติดต่อก็มีผู้ร่วมงานจำกัดเพราะนั้นบุคคลสำคัญของงานวันครูก็คือครูอาวุโสฮะครูตาเขาเป็นครูมาแล้ว30ปีครบ30ปีวันนี้ก็ทำพิธีการอยู่ข้างในฮะพิธีการมอบของที่ระลึกพิธีการเชิดชูเกียรติอะไรต่างๆแต่ว่าก็จำกัดคนที่จะเข้าไปร่วมงานครับก็เลยมาอยู่กันที่นี่งั้นปลากระพงผัดขึ้นช่ายคงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังอื่นๆนี่ก็มีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ